งค์กรพิการผู้แทนองค์กรท่านกรพิการการตั้งงานกรพิการหรือประโยชน์ของคนเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในส่วนรายส่วนคุณภาพโดยกำหนดในหลักข้อที่5ที่ได้ประกาศออกมาว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างสังคมที่ต่างเกียรติและกำลังใจเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยดูแลกายกำลังใจเราแบ่งเหรียญทองแดงการแข่งขันระบายสีรูปภาพค่ะขอบคุณนะคะรัฐมนตรีค่ะนะคะขออีกทีมรางวัลเป็นขอบคุณครับต่อแข่งขันงานนะคะทีมงานแข่งยากที่เห็นใช่ไหมคะเป็นใครเอ่ย